ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแชมป์เช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมนะคะก็อยู่ที่รายการส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่แหละค่ะในภาษาก็จะจัดรายการอยู่ที่วัดภูจวงไม่ได้ไปไหนนะคะหรือไปไหนก็คงจะไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับมานะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เป็นวันโกนค่ะวันโกนนี่ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษอีกอย่างนึงก็คือไม่ได้สอนนักธรรมช่วงเช้าปกติเนี่ยจัดรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องไปสอนนักธรรมเลยค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะพี่แพตตี้จัดรายการปุ๊บสอนนักธรรมต่อเลยค่ะพูด1ชั่วโมงเต็มแล้วก็ไปพูดต่ออีก 2-3 ชั่วโมงเต็มแต่พอวันโกนเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนไปอะไรอะไรก็มาอยู่ที่วันโกนหมดเลยเพราะว่าพอวันธรรมดาใช่ไหมคะหลังจากวันพระจนถึงวันโกนเนี่ยเราต้องสอนธรรมศึกษามันก็เลยเป็นอะไรที่เราไม่ว่างเราก็เลยไม่ว่างเราก็เลยต้องสอนเราก็เลยเก็บทุกอย่างที่เราไม่ได้ทำมาไว้วันโกนทุกอย่างที่เราไม่ได้ทำไอ้วันอื่นๆนะคะมาอยู่วันโกนสรุปวันโกนยุ่งสุดวันนี้เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าคิวเนี่ยแน่นมากเลยค่ะแน่นกว่าวันที่เราทำงานอีกวันทำงานเนี่ยมันก็จะมีตารางของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างอื่นมันจะเข้ามาแทรกไม่ได้แต่พอมาวันโกนเนี่ยโอ้โหอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ค่ะรวมมาอยู่ในวันนี้หมดเลยเยอะมากนะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าคนเรามีจุดหมายของเราก็คือสูงสุดเลยนะคะสูงสุดเลยเนี่ยจุดหมายก็คือการทำความดีที่มันจะต้องประกอบด้วยปัญญาแต่ทีนี้เนี่ยบริบทต่างๆเนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยความดีหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันก็เราก็อยากจะประกอบปัญญานั่นแหละค่ะแต่ปัญญามันไม่มาก็มีเหมือนกันสวัสดีค่ะพี่หนึ่งกลับมาหรือยังเอ่ยนะปัญญามันไม่มาพอปัญญาไม่มาก็เลยไม่มีปัญญาประกอบคือทุกคนน่ะอยากทำความดีแต่มันไม่ได้แปลว่าความดีที่ทำอยู่เนี่ยมันจะประสบผลสูงสุดได้เสมอไปเพราะว่ามันมีบริบทอื่นที่มันอยู่รอบๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสถานการณ์วิบากกรรมของเราไอ้ความสำเร็จที่เราอยากจะได้เนี่ยกับวิบากกรรมที่มันมีอยู่เนี่ยถ้ามันขัดกันเนี่ยโอ้โหท่านที่ทำคะยากแต่ถ้าเรามีความพอใจที่พูดถึงเรื่องของการทำบุญโอ้โหวันนี้เยอะเลยค่ะวันโกนเนี่ยวันโกนเป็นอะไรที่แบบกิจกรรมแน่นมากไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรที่จะเข้ามาบ้างเลยค่ะเฉพาะวันนี้เนี่ยช่วงเช้าก็เดี๋ยวปกติเนี่ยก็จะเตรียมเรื่องของอาหารเอาไว้ค่ะสำหรับพี่เนนเพราะว่าพอสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องทำอาหารกันต่อเลยช่วงเพลนะคะแต่วันนี้เนี่ยช่วงเพลว่างก็เลยเอาซองเขียนเรื่องซองกฐินไปที่บ้านไร่ไปซื้อปูนพาเนนไปทำบัตรประชาชนไปเคลียร์เอกสารเรื่องของการทำสมาคมอันนี้คือ4อย่างช่วงเช้าแล้วกลับมาก็มาทำอาหารให้เพนให้เนนแล้วเนนก็ว่าจะอยากจะซื้อของกันวันนี้เนนเงินเดือนออกทำบัญชีวัดด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนเนนในทะเบียนเนนก็ต้องเงินเดือนเนนออกก็ต้องพาเนนไปซื้อของหลายๆอย่างมันมารวมมันอยู่วันนี้หมดเลยค่ะแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันก็สำคัญนั่นเลยนะคะมันเป็นเรื่องสำคัญอะซึ่งมันไม่ใช่แบบว่าทอดปลาทูทอดไข่ดาวแล้วก็เสร็จอะไรเงี้ยมันเป็นแบบงานสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยมันก็เลยต้องตั้งใจอะตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยก็กลายเป็นคนเหมือนกับซีเรียสแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะคือโดยธรรมชาติของการทำบุญนะคะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณดาเลศ
ธรรมชาติของการทำบุญเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำบุญก็คือความผ่องใสของจิตธรรมชาติของการทำบุญเนี่ยที่มันได้เป็นบุญจริงๆมันต้องเป็นความผ่องใสของจิตสวัสดีค่ะพี่นวลเป็นยังไงบ้างเห็นส่งสลีปกันอยู่ในห้องโอนเงินสวัสดีค่ะคุณเตือนใจนะคะขออนุโมทนาบุญพี่นวลนะคะหัวหน้าทีมโอนค่ะนะคะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะทีนี้เนี่ยคำว่าบุญเนี่ยมันคือชื่อของความสุขใจทีนี้การตีความหมายคำว่าสุขใจในการทำบุญเนี่ยแหละที่ทำให้คนเนี่ยเถียงกันทะเลาะกันโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้หลักการทางพุทธศาสนามาคุยกันแล้วบางทีใช้หลักการก็จริงแต่ว่าคนเนี่ยก็เข้าไม่ถึงความจริงอันนี้ว่าแบบคำว่าผ่องใสเนี่ยบางทีเราทำบุญแล้วเราลำบากเคยเยอะมากเลยสมัยก่อนเชื่อหรือเปล่าคะว่าท่านพระอาจารย์หันษาท่านผอท่านเป็นพูดตำแหน่งท่านผิดนะคะท่านเป็นเขาเรียกว่าผอประจำหลักสูตรหรือเปล่าคะนะคะของสันติศึกษาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมาตั้งนานแล้วค่ะสอนเรานะคะไม่ใช่เพื่อท่านสอนเรานะเมื่อวานไปแชร์โพสต์ท่านถูกใจมากเลยค่ะถูกใจมันตรงกับที่เราคิดอ่ะท่านบอกว่า100เรื่องเล่าไม่เท่ากับ1ลงมือทำแล้วพูดเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าทุกเรื่องเนี่ยถ้าคุณไปฟังเรื่องอื่นมาเนี่ยแล้วคุณมาเล่าเนี่ยคุณก็ยังอินไม่ถึงความรู้สึกของเขาค่ะถึงคุณจะไปเล่าเรื่องมาอะไรมาบางคนบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีทำไมไม่เอาพระไตรปิฎกมาพูดล่ะคนอื่นเขาก็ไตรปิฎกพูดทั้งนั้นเลยก็นี่ไงก็คนอื่นก็ออกมาพูดกันหมดแล้วไงต้องพูดแล้วมั้งก็คนอื่นก็พูดกันหมดแล้วอ่ะทีนี้นี้เนี่ยถามว่าตัวเองเนี่ยเอาเรื่องเล่าเนี่ยเรื่องที่เล่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆมาเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังนะคะส่วนใหญ่ก็คือนำธรรมะมาพูดพอนำธรรมะมาพูดปุ๊บเนี่ยก็จะเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยที่นำธรรมะมาใช้เนี่ยแล้วเกิดประโยชน์เนี่ยแล้ววิธีการใช้ธรรมะอันเนี้ยเราใช้ยังไงอันนี้ต่างหากคือรายการธรรมบารีไม่ใช่ว่าอยากจะมาเล่าเรื่องตัวเองนะคะแต่ร้อยเรื่องเล่าไม่เท่ากับประสบการณ์จริงที่เจอไอ้ประสบการณ์จริงที่เจอแล้วมันใช้ได้จริงมันได้ผลมาแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเพราะว่าคนคนนั้นก็จะรู้ว่าเขาต้องทำยังไงกับเรื่องราวต่างๆอย่างสวัสดีค่ะคุณวานชัยอย่างที่จะเล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องสมัยก่อนที่ทำงานสมัยก่อนเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะมีอินเทอร์เน็ตแต่เราไม่ได้ใช้เขายังใช้กันในวงการที่มันเขาเรียกว่าในสังคมที่พอจะมีอย่างรัฐบาลอย่างอะไรยังใช้เน็ตกันแต่ว่าพวกเราธรรมดาชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ใช้กันยุคนั้นเนี่ยจำได้ว่าโทรศัพท์มือถือก็ใช้โทรคุยกันกดปุ่มเท่านั้นเองนะคะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยจัดถวายเทียน9วัดเนี่ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยพลังงานเยอะมากค่ะเดี๋ยวนี้ถือว่าพลังงานตกไปครึ่งนึงเลยพออายุเริ่มเยอะนี่พลังงานตกไปครึ่งเลยนะคะตอนนี้ครึ่งนึงเลยค่ะพอเริ่มสักเที่ยงคืนกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเตรียมเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของทำสมาคมเนี่ยกลางวันมันไม่ว่างไงคะกลางวันมันไม่ว่างมาทำอย่างอื่นกลางคืนก็เลยต้องมาทำเอกสารพอเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมันมึนหัวจากสมัยก่อนเนี่ยถ้าเช้าเลยเนี่ยเอาแบบแค่ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะขนาดทำงานถึงเช้าเลยนะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเรียนช่วงนั้นเรียนคอร์สเวิร์คในห้องเรียนนะคะทำงานถึงเช้าเลยเนี่ยสามารถที่จะขับรถต่อไปต่างจังหวัดได้สบายๆขับรถไปอุทยานทำดงยางอะค่ะ10ชั่วโมงจากที่กลางคืนเนี่ยทำงานทั้งคืนเลยนะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของรายงานการเรียนนะคะสวัสดีค่ะคุณเจเจแล้วเหรอคะนะคะจ๋าว่าจีจีแต่เจเจสวัสดีค่ะนะคะคือตอนนั้นทำรายงานจนถึงตีห้าอาบน้ำแต่งตัวขับรถต่อเลยค่ะขับรถไปอีก10ชั่วโมงไปที่ศรีสะเกษจากอุทัยธานีก็ไม่เป็นไรคือร่างกายมันได้มากค่ะช่วงนั้นแต่ตอนนี้
ร่างกายมันไม่เป็นมันไม่เอาด้วยค่ะเพียงแค่เราจะฝืนมันก็ไม่ไหวมันก็เหมือนกับมันมึนหัวมันทำต่อไม่ได้มันประท้วงอ่ะมันไม่ยอมต่ออันนี้คือพอร่างกายเริ่มมีอายุเนี่ยต้องทำใจบางทีก็ต้องเซฟบางครั้งก็ต้องรีบพักเพื่อให้มันฟื้นเดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้แล้วอนาคตเนี่ยมันจะทำอะไรมากไม่ได้มันต้องมีการถนอมแล้วค่ะไปมาต้องมีปัญญาในการใช้สังขารเลยอะช่วงเนี้ยเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนทำงานสมัยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีการทำไม่มีการสื่อสารผ่านออนไลน์แบบนี้ค่ะจัดทัวร์เนี่ยจัดทัวร์บุญสมัยก่อนคิดว่าคนเราเนี่ยมันมีบุญทั้งหมดอยู่3อย่างใหญ่ๆในพุทธศาสนาคือทานศีลภาวนาเอาล่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันคือการภาวนาสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยในการปฏิบัติที่จะพ้นจากทุกข์เนี่ยตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการภาวนาแต่คนเราเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยจะมาภาวนาเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราคิดว่าภาวนามันดีเนี่ยแล้วเราจะบังคับให้คนอื่นภาวนาด้วยมันก็ไม่ได้เหมือนกับเรียนแพทย์เรียนวิศวะอะค่ะมันไม่ได้ว่าจับใครก็ได้มานั่งเรียนแพทย์เรียนวิศวะคนที่จะเรียนแพทย์เรียนวิศวะได้หรือเรียนทหารเรียนพยาบาลเรียนตำรวจต่างๆเนี่ยเขาต้องมีพื้นฐานในกลุ่มวิชาที่เขาเรียนถ้าเขาไม่มีกลุ่มวิชาพื้นฐานไม่ตรงเนี่ยเขาเข้ามานั่งเรียนเขาก็ไม่รู้เรื่องวิปัสสนากรรมฐานก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราจะพูดให้ใครฟังสักคนหนึ่งคนนั้นก็ต้องมีพื้นฐานเหมือนกันคนนั้นต้องมีพื้นฐานดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยในการแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธองค์จึงมีหลักในการแสดงธรรมเอาไว้ให้สำหรับนักเผยแผ่เนี่ยเขาจะรู้ว่าต้องทำยังไงกับการแสดงธรรมแต่นี้ชาวบ้านเราเองเนี่ย บางครั้งเนี่ยเราขาดประสบการณ์พออาจารย์เป็นเองค่ะที่พูดเนี่ยคือตัวเองเนี่ยแหละค่ะเป็นเองเมื่อก่อนเนี่ยพอพระท่านสอนโยมแบบนั้นแบบนี้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยทำอะไรที่มันแบบยังไม่ได้ถึงวิปัสสนาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าทำไมพระท่านไม่ยอมสอนกรรมฐานทำไมท่านสอนแค่นี้เองสอนแค่นี้มันก็ได้แค่นี้คิดอย่างนั้นตอนนั้นนะทำไมไม่สอนกรรมฐานเนาะสอนกรรมฐานไปเลยซะก็หมดเรื่องทำไมต้องไปเอาใจโยมด้วยกลัวโยมจะลำบากหรือไงไม่รู้มีใครคิดเหมือนตัวเองหรือเปล่านะสมัยก่อนอันนี้คือเล่าความคิดของตัวเองสมัยก่อนให้ฟังพอเราเติบโตขึ้นมาเราเริ่มมีวุฒิภาวะพอเราเรียนหนังสือพอเราใช้ประสบการณ์พอเราลงมือทำงานจริงด้วยค่ะพอเราสอนกรรมฐานจริงๆเนี่ยพอเรามาเข้าในวัดเราทำงานเกี่ยวกับเผยแผ่เราจัดรายการวิทยุประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็สอนเราว่าคนทุกคนไม่ได้ฟังเรื่องเดียวกันได้กลับไปนึกถึงกราบขอขมาอภัยครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนอย่างคนที่เขาชอบทำทานเนี่ยท่านก็อนุโมทนาบุญเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคะหลายคนเนี่ยผิดพลาดเรื่องนี้แล้วก็ทำบาปโดยที่ไม่รู้ตัวคนที่เขาทำทานมาเนี่ยเขากำลังปิติมากเลยที่เขาบอกเราเนี่ยเขากำลังบอกด้วยความปิติคุณควรอนุโมทนาบุญเท่านั้นเพราะจิตของเขาตอนนั้นมันดีมากในการทำทานแต่ด้วยความที่เราบอกว่าเราเนี่ยปรารถนาดีเรามีความรู้เขาทำบุญแบบเนี้ยทั้งที่มันดีนั่นแหละโอ้ยวิปัสสนาดีกว่ามันไม่ใช่คนแบบเนี้ยก็คือคนที่ไม่มีความรู้มากกว่าเขากำลังมีความสุขกับบุญอะไรก็แล้วแต่เราต้องอนุโมทนาบุญเท่านั้นท่านถึงสอนให้เรามุทิตาค่ะพอเขาทำบุญโอ้ยอันนี้มันยังเด็กๆอยู่มันจิ๊บๆพูดแบบเนี้ยไม่ได้ค่ะคนมีความรู้เนี่ยอย่างเราไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยถ้าท่านไปเคยเจอคุยนะคะไปคุยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวิปัสสนาอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นรอสอเป็นอะไรแบบในตัวคนเดียวกันหมดเลยเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าคนที่เขามีความสามารถคนที่มีความเก่งเขามีลักษณะแบบไหนเ
ราะท่านไม่เคยสัมผัสท่านเลยไม่รู้ไงเอาตัวเองตั้งเป็นตัวตั้งครูบาอาจารย์หลายท่านที่มจร.เนี่ยเป็นทั้งวิปัสสนาอาจารย์เป็นทั้งผส.ร.ส.เป็นทั้งมีหน้าที่ทางด้านของงานวิชาการมีหน้าที่ของทั้งงานปฏิบัติท่านเป็นทุกอย่างพอเราไปคุยกับท่านปุ๊บเนี่ยไอ้องค์ความรู้ของเราเนี่ยที่เราเข้าใจเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นท่านจะไม่มานั่งดูถูกบุญของคนอื่นนะคะอย่างเช่นเขาทำบุญข้าวจี่เนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยมัวแต่มานั่งจี่ข้าวอยู่ได้มันจริงอะบุญอื่นดีกว่านี้อีกสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตพูดอย่างเงี้ยมันคือการดูถูกคุณของคนอื่นจิตของเรามันก็ไม่ได้งดงามอะไรถึงเราจะบอกว่าเราหวังดีจริงๆแล้วสิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าหวังดีแต่สิ่งนี้เรียกว่ากำลังดูถูกอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวเองเคยซื้อพวงหรีดเมื่อก่อนนี้ก็มีความคิดเรื่องพวงหรีดเหมือนกันว่าเฮ้ยจะซื้อทำไมพวงหรีดนะคะจะซื้อทำไมพวงหรีดแต่ว่าพอเราเองเนี่ยเกิดการสูญเสียขึ้นมาแล้วเราได้พวงหรีดจากผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรส่งมาตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความฟุ่มเฟือยเนี่ยพวงหรีดมันอาจจะเป็นของที่ฟุ่มเฟือยไม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานเหมือนดอกไม้ประดับศพอะค่ะจริงๆแล้วมันไม่เป็นจำเป็นแต่ว่ามันกลับมีคุณค่าพวงหรีดมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าของความดีที่มันเกิดขึ้นจากน้ำใจของผู้ให้มันเป็นความรู้สึกอ่ะทีนี้ก็มีญาติธรรมคนหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะไม่แจ้งว่าเป็นเรื่องอะไรกับใครนะคะขอเอาเรื่องราวเนี้ยมาเล่าเป็นประสบการณ์กันก็มีญาติธรรมท่านหนึ่งคุณพ่อเสียแล้วทีนี้ทางคุณหมอสมชายแจ้งว่าหมอสมชายก็ได้ค่ะบอกว่า อยากจะส่งพวงหรีดไปให้กับญาติธรรมท่านนี้นะคะอยากจะส่งพวงหรีดให้อาจารย์ช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหมคุณหมอบอกแบบนั้นเราก็อะไรที่มันเป็นบุญนะคะถ้ามีเวลามีโอกาสเราก็จะไม่เคยปฏิเสธนะคะเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธอะไรง่ายๆนอกจากประเมินแล้วมันไม่ได้จริงๆบางทีเนี่ยรับแล้วยังทำไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามีสถานการณ์อื่นเข้ามาแทรกมันก็ต้องยอมรับความผิดอะค่ะใครมองเราไม่ดีก็ต้องยอมรับเราต้องมีสปิริตในการยอมรับความผิดพลาดแบบนี้เป็นต้นทีนี้คุณหมอก็แจ้งมาเราก็เลยสั่งพวงหรีดอย่างดีเลยค่ะบอกคุณหมอบอกว่าพวงหรีดมันมีโลโก้ด้วยแล้วก็มันเป็นดอกไม้สดสวยมากจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันอาจจะไม่เอาเงินไปกินดีกว่าเอาเงินไปทำบุญนู่นนี่นั่นแทนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คิดแบบนั้นนะคะอย่างเช่นการลอยกระทงเนี่ยที่จะใกล้มาถึงเนี่ยบางคนก็ใช้ขนมปังลอยเพื่อให้ปลากินซึ่งตัวเองไม่ได้มองแบบนั้นตัวเองมองว่ามันเป็นเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องลอยกระทงเอาพวงหรีดก่อนพวงหรีดเนี่ยถ้าเราทำพวงหรีดมันมีวันที่จะเหี่ยวหรือพังสลายไปแต่ไอ้ความรู้สึกดีๆเนี่ยที่คนเขากำลังสูญเสียอยู่เนี่ยเขาได้รับมันจะอยู่ในใจของเขาตลอดไปไอ้ความรู้สึกดีๆอันนี้เนี่ยแหละค่ะที่เรียกว่าบุญมันอยู่นานมากไม่มีใครเอามันออกไปได้แต่ก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มหรือคนบางคนเนี่ยเมื่อเช้าสับเนี่ยขึ้นมาในสมองปกติสมองเนี่ยจะไม่มีเรื่องอะไรเลยค่ะมีแต่เรื่องธรรมะค่ะขึ้นมาผุดขึ้นมาเรื่องนี้นั่นมันเป็นอุปนิสัยไปแล้วมีสับอยู่สับหนึ่งขึ้นมาในสมองคุยมันก็ขึ้นมาว่าคนที่ไม่ยินดีในความดีของคนอื่นหรือคนที่พยายามทำความดีของคนอื่นเนี่ยให้มันลดคุณค่าลงมันคือคุณสมบัติของคนขี้อิจฉา
บางทีเราไม่รู้ตัวนะคะเราเห็นคนอื่นเขาทำความดีเนี่ยมาที่ตัวเองพูดเรื่องของครูบาอาจารย์หรือนักปฏิบัติหลายๆคนเนี่ยเราไปดูถูกไงคะเขากำลังทำบุญเข้าจีอยู่เฮ้ยมัวแต่ทำทานอยู่ได้มันอานิสงส์น้อยกว่าทำไมไม่ไปภาวนาอย่างเงี้ยปัญญามันได้อานิสงส์มากกว่ามันพูดโชว์ความรู้เจ้าของเฉยๆนะแต่ว่าคนที่ฟังเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยบางทีเขาเสียใจด้วยซ้ำหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คนมาทำบุญเนี่ยมันมีทั้งนักปฏิบัติมันมีทั้งคนทำทานเนี่ยท่านไม่เห็นพูดเลยว่าคนที่มาทำทานอย่ามัวแต่ทำทานอย่างเดียวทำไมไม่ยอมปฏิบัติท่านก็ไม่ได้พูดจนกว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีความทุกข์มาปรึกษาแล้วก็บอกว่าทำยังไงดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสมมตินะนี่คือเทคนิคที่เองใช้เหมือนกันก็เลยบอกว่าลองปฏิบัติดูทานเนี่ยมันกำลังไม่พอที่จะดับทุกข์นั่นหรอกต้องลองปฏิบัติดูเพราะว่าทำทานมาเยอะแล้วดีแล้วอนุโมทนาบุญนี่คือลักษณะของการให้กำลังใจมันมีบริบทอื่นที่มันเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านถึงไม่สอนวิปัสสนาไปเลยก็ในเมื่อวิปัสสนาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันคือความพร้อมไงคะคือทุกคนเนี่ยไม่ได้พร้อมที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกคนคนที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้เนี่ย 1. ต้องมีความศรัทธาในการปฏิบัติเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องทวนกับกิเลสคนที่ไม่กล้าทวนกับกิเลสหรือยังเป็นคนที่ตามใจตัวเองอยู่เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ 1,000% เลยนะคะมันจะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นหลายคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีความทุกข์ก็คือแบบนี้แต่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ว่าเชื่อหรือเปล่าคะว่าบัตรรถจะไปจ้างเขาทำเนี่ยมันมีโรงพิมพ์ค่ะสมัยก่อนเขาใช้โรงพิมพ์เขาไม่ได้แบบมาปริ้นกันอย่างเงี้ยต้องใช้โรงพิมพ์ค่ะพิมพ์เคยเรียนอาจารย์ดุสิตทันเรียนนี่ไหมคะพิมพ์เขียวอะพิมพ์ไขอะพิมพ์ไขอะค่ะก่อนที่มันจะเข้าโรงพิมพ์เนี่ยมันต้องพิมพ์ไขก่อนนะคะพิมพ์ดีดเนี่ยพิมพ์ไขหน้าเนอร์ย่อเยอะอะไรพวกนี้มันก็ไม่ทำไม่สมูทไม่สวยมันสมัยนี้ด้วยไม่ได้เหมือนใช้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนใช้เครื่องพิมพ์ดีดอะนะคะแอคเลอร์ใช่ไหมคะโอลิมเปียแอคเลอร์อะไรเงี้ยนะเครื่องแล้วก็พิมพ์ดีดเครื่องอะพิมพ์ไขเพื่อที่จะไปพิมพ์ลงพิมพ์อีกทีนึงซึ่งมันจะยุ่งยากมากทีนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่มันยุ่งยากเนี่ยตอนหลังเนี่ยการพิมพ์เยอะๆเนี่ยมันต้องใช้แบบนั้นหรือว่าใช้โลเนียลทีนี้โลเนียลก็น่าจะไม่มีแล้วไม่ค่อยใช้แล้วทีนี้เราก็เลยพิมพ์ไขนะคะเอาไปโลเนียลทีนี้รู้จักโลเนียลไหมคะเกิดทันกันหรือเปล่าโลเนียลนะคะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าตัวเองก็เลยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแหละค่ะในเมื่อเราพิมพ์แล้วมันแพงอะเราก็ใช้คอมพิวเตอร์อะค่ะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยปริ้นอย่างเช่นรถ16-17คันเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าทำบัตรรถคนเดียวรถ17คันนั่งปริ้นออกมานั่งเปลี่ยนปริ้นออกมานั่งเขียนนั่งพิมพ์นั่งทำโปรแกรมแล้วก็มีสมัยก่อนมีเอกสารประกอบให้กับผู้นำรถเพราะว่าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราไม่มีวิทยุเพราะฉะนั้นต้องทำเอกสารค่ะประกอบอธิบายให้เขาฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยมีเอกสารประกอบให้เขาไปอ่านผู้นำพอวันที่นัดเจอกันวันที่รถออกเนี่ยเขาจะได้ทำตรงกันกับที่เราทำกันทุกคนโอ้โหระบบซับซ้อนมากค่ะเพราะว่าทำงานกับคนเยอะแต่ว่าสื่อสารมันไม่โอเคก็ทำอยู่คนเดียวทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าหรือคนใกล้ชิดก็เลยบอกว่าทำตามกำลังคำนี้แหละค่ะหลายคนจะได้ยินกันเป็นประจำว่าทำไมไม่ทำบุญตามกำลังล่ะทำบุญตามกำลังสิทำบุญเกินกำลังเนี่ยมันบาปมันทรมานตัวเองทีนี้ก็เลยตัวเองก็เลยเออเราจะตอบคนแบบนี้ยังไงดีหรือคนที่บอกกับเราแบบเนี้ยเราจะตอบยังไงดีให้มันให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คำว่ากำลังในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงกำลังใจนะคะกำลังใจคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันความอดทนความข่มใจธรรมะ
ขันติมันไม่เท่ากันขันติคือความอดทนธรรมะคือข่มใจข่มใจตัวเองได้คนแต่ละคนมันมีศักยภาพในการข่มใจแล้วก็ศักยภาพในการอดทนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเอาแค่ตัวเองเป็นที่ตั้งว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราทำไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยเราชอบเอาแบบนี้เป็นที่ตั้งแต่ความจริงมันไม่ใช่คนคนเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยอย่างที่คุณคิดแต่คุณว่าเขาทรมานเขาอาจจะไม่ได้ทรมานอะไรเลยเหมือนกับที่คุณคิดอย่างนี้เป็นต้นหรือคนคนเนี้ยบางทีเนี่ยเขาทรมานแต่เราคิดว่ามันไม่เหนื่อยสมัยก่อนเนี่ยเป็นอยู่นะคะทัญญติธรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนนิสัยใหม่หลายอย่างมากคือทุกอย่างมันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคือเมื่อก่อนตัวเองคนเป็นคนที่มีพลังงานเยอะพลังงานเยอะแล้วก็ชอบทำรุ่นทำนี่อ่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่ามีคนติดตามอ่ะคนติดตามจะไม่ไหวไอ้เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะค่ะไม่ได้ซีเรียสกับคนติดตามว่าเขาจะต้องช่วยเราได้ตลอดเพราะเรารู้ว่าเราเนี่ยพลังงานมันเยอะแต่เรื่องนี้เป็นเหมือนกับน้องอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ใส่คล้ายกันแต่ในเมื่อตัวเองไม่ไหวกันเนี่ยจะมาให้เราหยุดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสบายใจเนี่ยมันไม่ใช่ ค่ะรู้สึกทรมานใจมากเลยถ้าเจอคนแบบนี้นะสวัสดีค่ะโยมแม่เนนอิฟนะคะคือมันทรมานใจมากเลยคือในเมื่อเราไหวอะค่ะสมัยก่อนเจอแบบนี้บ่อยมากเราไหวอะเราเรียงสบายสบายอยู่อะแต่คุณรู้สึกเป็นห่วงเราคุณรู้สึกไม่สบายใจก็เลยบอกให้เราเนี่ยหยุดทำเพื่อให้คุณเนี่ยสบายใจหรือไงแล้วคุณรู้ไหมว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีจุดหมายของเขาอยู่อ่ะการที่คุณบอกว่าหวังดีเนี่ยแต่คุณทำลายจุดหมายของเขาเนี่ยคุณได้บุญตรงไหนอ่ะ เพราะคนเรามีศักยภาพของความอดทนไม่เท่ากันไงสวัสดีค่ะพี่ต๋อมคือศักยภาพของความอดทนคนเราเนี่ยมันมีไม่เท่ากันเราอย่าเอาตัวเราแล้วก็เอาคนที่รอบตัวเราเนี่ยเป็นที่ตั้งว่าคนเราควรทำแค่นี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยในสิ่งที่เขาทำเนี่ยถ้าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้เดือดร้อนส่วนรวมมันไม่ได้เดือดร้อนส่วนตัวอะไรของคุณเลยคุณต้องปล่อยเขาค่ะเหมือนกับพระโพธิสัตว์เหมือนพระเวสสันดรเหมือนกับพระโพธิสัตว์หลายๆชาติที่มีศักยภาพของความอดทนสูงแล้วก็มีศักยภาพของการเสียสละสูงคุณต้องไม่ยุ่งกับเขาค่ะถ้าคุณทำไม่ได้คุณต้องอนุโมทนาบุญค่ะไม่ใช่ขัดขวางแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนึกถึงเรื่องนี้อยู่นะปกติเนี่ยก็เคยเจออยู่ว่าบางทีเนี่ยเฮ้ยเงินก็เงินเรากำลังก็กำลังเราเวลาก็เวลาเราดันมาห้ามเราอย่างเงี้ยเฮ้ยเขามีสิทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอคนที่ทำแบบเนี้ยคือคุณกำลังก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของคนสร้างบารมีเลยนะคะชวนคนอื่นให้มองเราผิดอีกทั้งที่บางทีก็ลืมสตินะว่าของก็ของเราอย่างเช่นเราทำบุญเนี่ยเฮ้ยไปทำทำไมขนาดนั้นต้องดูกำลังตัวเองแล้วคุณดูกำลังเราหรือยังว่ากำลังเราเนี่ยขนาดไหนคุณก็ไม่รู้ว่ากำลังเราขนาดไหนคุณจะมาคิดแทนเราไม่ได้คนที่ไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยก็คือคนขี้อิจฉาแล้วแหละลึกๆอยู่แล้วเนี่ยเขากลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะทำได้ดีกว่าเขาเราเป็นหรือเปล่าคะเราปิดคนขี้อิจฉาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วเราก็อ้างว่ามีเหตุผลต่างๆให้คนอื่นเนี่ยที่เขาทำความดีเนี่ยเสียในพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าลบหลู่คุณท่านคุณกำลังลบหลู่คุณของคนอื่นเขาอยู่เขากำลังทำคุณให้กับสังคมเขากำลังทำคุณเพื่อให้ตัวเองพัฒนาแล้วคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรสังคมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วคุณไปจัดการไปยุ่งกับเขาเนี่ยถามว่าคุณได้บุญตรงไหนคือบางครั้งเนี่ยรายละเอียดของการสร้างความดีเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างที่เราเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้พอเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สร้างเวรสร้างกรรมค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยตอนนี้ตัวเองก็กำลังเดินลอยตามนะคะอ
อย่างเช่นใครทำบุญขนาดไหนกำลังขนาดไหนอนุโมทนาบุญกับเขาค่ะจะไม่ขัดเลยเดี๋ยวว่าแต่บุญใหญ่ๆที่เรารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้บุญเล็กๆง่ายๆเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเขาทำได้เนี่ยเราก็ต้องอนุโมทนาค่ะอย่าดูถูกบุญของคนอื่นแต่ปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยชอบดูถูกบุญของคนอื่นเราชอบดูถูกบุญของคนอื่นเขาว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้าสอนก็โชว์ความรู้ตัวเองที่เรามีอยู่แล้วก็ดูถูกของคนอื่นเขาที่เขาที่เราคิดว่าเขาไม่มีการทำความดีเนี่ยถึงมันจะลำบากขนาดไหนก็แล้วแต่ในสายตาของคนอื่นแต่ถ้าเกิดคนที่เขาทำความดีอยู่เนี่ยเขามีความพอใจเนี่ยเขาเรียกว่าฉันทะการภาวนาเนี่ยทำไมถึงต้องใช้ศรัทธาทราบไหมคะทำไมท่านถึงบอกว่าจะสอนคนให้เกิดปัญญาได้เนี่ยต้องสอนคนที่มีศรัทธาซะก่อนถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่มีศรัทธาในผู้ฟังไม่มีศรัทธาในสิ่งที่จะฟังคนคนนั้นจะไม่มีทางเกิดปัญญาเลยเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันเป็นชื่อของการดับกิเลสคนเอาแต่ใจตัวเองคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นใหญ่ภาวนาไม่ได้ค่ะไม่รู้พูดตรงเกินไปหรือเปล่าไม่มีใครพูดก็ขอพูดบ้างไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครพูดสักทีหนึ่งคนที่เอาแต่ใจตัวเองคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยภาวนาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อคุณภาวนาแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีทางที่จะอยู่เหนืออำนาจของกิเลสของตัวเองได้เขาเรียกว่าเป็นธาตุของอารมณ์พอคุณมาภาวนาปุ๊บคุณโกรธคุณก็อยู่ไม่ได้แล้วคุณภาวนาปุ๊บคุณหงุดหงิดคุณก็อยู่ไม่ได้คุณต้องการเอาแต่ใจตัวเองมันไม่ได้ดั่งใจคุณก็อยู่ไม่ได้อันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นธาตุของกิเลสกลายเป็นธาตุของกิเลสเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างมากตราบใดที่เราปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการต่อสู้กิเลสที่ง่ายที่สุดละ นะคะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการต่อสู้กิเลสที่ง่ายที่สุดละเพราะอะไรอย่างเช่นการชกมวยการชกมวยเนี่ยมันจะมีกติกามารยาทข้อควรปฏิบัติเป็นมารยาทของนักบอลนักมวยก็จะมีมารยาทใช่ไหมคะอยู่บนเวทีต่อยกันอยู่แค่2คนน่ะค่ะแล้วก็มีคนดูตั้งเยอะตั้งแยะเป็นพยานว่าใครผิดใครถูกแล้วความผิดความถูกนั้นน่ะเขาไม่ได้เอาอารมณ์ของคนดูเป็นใหญ่แต่เขาเอากติกาเป็นใหญ่ถ้าใครผิดกติกาสังคมก็จะบอกว่าคนนี้ผิดถ้าใครถูกกติกาสังคมจะบอกคนนี้ถูกเขาเอากติกามาวัดคนถูกคนผิดนักมวยที่อยู่บนเวทีก็จึงสบายเพราะว่าทุกคนเข้าใจกติกาตรงกันมันไม่ยากเหมือนกับนักปฏิบัติเนี่ยพอเราเข้าสู่การปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีหลักในการปฏิบัติให้กับเราคือการเจริญสติปัฏฐาน4แล้วพอเราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเอาสติตามรู้ไปในรูปกับนามมันมีหลักอยู่พอเราทำผิดเราฟังอาจารย์ไปแล้วพออาจารย์แนะนำพอเราลืมตัวขึ้นไปเราทำผิดอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่นี่มันต้องแบบนี้มันถึงจะถูกเราก็จะอ๋อใช่ลืมไปอาจารย์เคยบอกแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ขัดใจเพราะว่าเราคุยกันที่มาตรฐานตรงกันเราก็จะรู้ว่าเราผิดจริงๆแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่ห้องซ้อมมันไม่ใช่ห้องกรรมฐานชีวิตจริงเนี่ยมันเหมือนกับเราออกไปข้างนอกแล้วถ้าเกิดว่าเราทำไม่ถูกใจใครขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะโดนเขาเรียกอาจจะโดนเขาเรียกว่ากฎหมู่ไม่ใช่กฎหมายกฎหมายเนี่ยมันมีมาตรฐานของความผิดความถูกแต่กฎหมู่เนี่ยมันเอาเสียงส่วนใหญ่ของคนที่คิดตรงกันเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดว่าคนนี้ถูกหรือคนนี้ผิดถ้าเราไปอยู่ในสังคมที่มันชั่วร้ายเนี่ยแล้วคนในนั้นเนี่ยมีความคิดชั่วร้ายตรงกันเนี่ยกฎหมู่มันจะมาค่ะกฎหมู่ก็คือพยายามไอ้คนที่มันพยายามจะพูดให้มันตรงกันเนี่ยแล้วก็ให้ความผิดกับคนที่เขาถูกเนี่ยมันได้ไอ้คนถูกเนี่ยกลายเป็นคนผิดไปเลยนะคะ
แล้วปกติเนี่ยกฎหมู่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีกฎหมู่ถ้าไม่มีอำนาจก็จะอาศัยคนที่มีอำนาจเนี่ยใช้กฎหมู่ในการจัดการกับคนที่ตัวเองต้องการจัดการนี่เขาเรียกกฎหมู่กฎหมู่หรือบางทีเนี่ยเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราถูกทำร้ายร่างกายเรามีคนมาลุมทำร้ายเราในการลุมทำร้ายร่างกายเนี่ยมันไม่ได้มีท่าเบสิกอย่างเช่นมวยสากลกับมวยไทยแตกต่างกันยังไงมวยสากลเนี่ยไม่มีเตะค่ะแต่มวยไทยเนี่ยมีเตะก้านคออย่างเงี้ยทำได้มวยสากลไม่มีเตะค่ะต่อยอย่างเดียวต่อยถ้าคุณอยู่บนเวทีทุกคนจะเข้าใจว่าถ้าคุณเตะคุณกำลังต่อยมวยสากลอยู่ถ้าคุณเตะสังคมประณามคุณหมดเลยค่ะเพราะสังคมมีกติกาตรงกันกับเราแต่ถ้าเกิดว่าคุณต่อยมวยไทยคุณไม่ยอมเตะสังคมจะบอกไอ้นี่มันโง่ทำไมมันไม่ยอมเตะวะมันเตะได้ไม่เตะล่ะอะไรเงี้ยแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่เราเนี่ยพอเราไปอยู่ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีกติกามันมีกติกาเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ถ้าเราไปอยู่ในสังคมที่ไม่มีมาตรฐานคุณอาจจะโดนทั้งเตะทั้งถีบทั้งถองทั้งกระทืบทั้งอะไรสารพัดมันก็ไม่มีการชี้วัดว่าท่านั้นมันผิดหรือมันถูกของจริงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซ้อมได้ขนาดนั้นห้องซ้อมเนี่ยเรายังรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันผิดนะมันถูกนะแต่ในสังคมที่เราอยู่เนี่ยบางคนผิดกติกามาตลอดชีวิตบางคนมีบุญผิดกติกาแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนด้วยนะอยู่เหนือกฎเกณฑ์อยู่เหนือเหตุผลที่ถูกต้องแต่คุณอาจจะได้สิทธิพิเศษจากการอยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องก็จริงแต่วิบากกรรมมันไม่ละเว้นใครค่ะถึงคุณจะมีสิทธิ์แต่คุณทำความชั่วได้สำเร็จแต่ความชั่วที่คุณทำมันก็จะต้องรับกรรมอยู่ดีเป็นแบบนั้นนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องอะไรไว้นะคะค้างเอาไว้นะคะอ๋อต่อยมวยก็คืออาศัยประสบการณ์ค่ะอาจารย์ดุสิตคือคนเราเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยบางทีเราคิดว่านักปฏิบัติเนี่ยคือเก่งที่สุดแล้วแต่นักปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดคุณออกไปข้างนอกคุณถูกต่อยถูกน็อกมันก็คือแพ้มันคือห้องซ้อมนะคะการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยมันต่อยอดจากเมื่อวานที่เราคุยกันว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นนักปฏิบัติแต่ถ้าเกิดคนที่เดินจงกรมนั่งสมาธิออกมาข้างนอกกระทบกับอารมณ์ต่างๆเป็นธาตุของกิเลสอยู่เนี่ยก็ถือว่าสิ่งที่คุณปฏิบัติมาเนี่ยไม่ผ่านค่ะนักปฏิบัติถ้าอยู่ในห้องซ้อมแล้วเนี่ยออกมาแล้วก็ต้องใช้ได้เหมือนกับนักมวยอะค่ะนักมวยอะคุณซ้อมมาคุณเก่งเนี่ยคุณออกไปข้างนอกคุณก็ต้องชนะคือมันต้องเป็นอะแต่ทีนี้อย่างที่พูดไปว่าในสังคมโลกมนุษย์ใบนี้มันไม่มีกติกาเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยคือกติกาของกรรมค่ะแต่คนที่จะเข้าใจกติกาของกรรมเนี่ยมันจะมีสักกี่คนอีกคนนึงเข้าใจแต่อีกคนนึงไม่เข้าใจคุณกำลังทำกรรมกับฉันแล้วนะแต่คุณรู้ตัวไหมว่าคุณกำลังทำกรรมกับฉันแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไปแล้วมันอยู่ในความทรงจำมานานมากถามว่าแค้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะเป็นประสบการณ์แล้วมันก็โดนแล้วโดนอีกนะคะลักษณะแบบนี้เมื่อครั้งที่ซื้อดอกไม้อะค่ะซื้อดอกไม้ไปถวายครูบาอาจารย์ตอนนั้นก็ปรากฏว่ากลายเป็นผิดสังคมมันไม่มีมาตรฐานทั้งที่เราคิดว่าเราประเมินสังคมผิดด้วยซ้ำเราประเมินว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะเราประเมินสังคมว่าสังคมน่ะมันเป็นสังคมที่มีคุณธรรมเรามองว่าทำแบบนี้ยังไงก็ไม่ผิดด้วยความที่ทุกคนเนี่ยลืมตัวเองจะเป็นคนวางแผนอะไรก็แล้วแต่จะ3ชั้นใน3ชั้นเนี้ยจะไม่มีคนเดือดร้อนเพราะเราแน่นอนแต่ปลดออกมาจากผลประโยช
แต่ละชั้นเนี่ยค่ะอย่างตอนนั้นนึกขึ้นได้เป็นคนที่ชอบคิดถึงเรื่องส่วนรวมเนี่ยเป็นนิสัยมานานแล้วค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยทำอะไรเนี่ยก็จะคิดถึงส่วนรวมตลอดก่อนอย่างเช่นเขามีของแจกเนี่ยถ้าของแจกมันไม่พอเนี่ยเสียสละคนแรกเลยค่ะไม่เอาก็ได้ให้คนอื่นเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่เคยไปแย่งชิงอะไรกับใครเลยเป็นคนไม่ชอบแย่งอะไรกับใครทุกเรื่องแม้กระทั่งความดีความเด่นความดังหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ชิงไม่ดีไม่เด่นไม่อะไรไม่ชิงกับใครค่ะถ้าใครอยากได้ให้เขาเลยค่ะเอาไปเลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรื่องพวกนี้หัวใจปกติมากไม่มีปัญหาค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยดอกไม้เนี่ยเราประเมินสังคมผิดเราประเมินว่าสังคมนั้นเป็นสังคมของคนดีแล้วทีนี้เนี่ยเราคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยเพื่อนๆเนี่ยเขาลืมซื้อดอกไม้กันหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่คุยกันเนี่ยในการต้อนรับต่างๆเนี่ยไม่มีใครพูดถึงคือมันมีการประชุมกันนะคะไม่มีใครพูดถึงเรื่องของการซื้อดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องขอบคุณวิทยากรที่จะมาปกติเนี่ยมันจะมีตลอดเราก็เลยคิดขึ้นได้คิดในใจว่าเดี๋ยวเราไปแวะซื้อดอกไม้ที่ปากคลองตลาดดีกว่า1ถ้าเพื่อนลืมที่ห้องเราก็จะเอาของเรานี่แหละมอบให้กับเพื่อนไปให้เป็นของส่วนกลางซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยเราจะไม่เอาความดีความชอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะให้เป็นของห้องไปเราไม่เอาอะไรเลยเงินก็เงินเราก็ไปซื้อมาแต่เราไม่เอาอะไรเลยเพื่อให้ห้องเราเนี่ยดูว่ามีความพร้อมในคณาจารย์ต่างๆก็จะเห็นว่าห้องเรามีความพร้อมเราก็เลยซื้อไปแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเขาเตรียมมาไม่เป็นไรเดี๋ยวชั่วโมงที่วิทยากรซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิตด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในดวงใจเราด้วยแหละคือตัวเองเนี่ยจะมีครูบาอาจารย์ที่เป็นหนึ่งในดวงใจเยอะมากก็เป็นหนึ่งในดวงใจเราได้เจอตัวจริงของท่านอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเขามีมอบให้เราก็จะมอบเป็นส่วนตัวของเราแต่เราจะคอยด้วยไม่ค่อยชอบเสนอหน้าแบบอะไรเยอะๆอะนอกจากแบบมันจวนตัวมันไปไหนไม่ได้มันต้องให้อ่ะก็ต้องให้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไปส่วนตัวได้เนี่ยอย่างเช่นท่านออกจากการบรรยายออกจากการแสดงธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะไปมอบให้กับท่านเองส่วนตัวอันนี้คือส่วนตัวถ้าเกิดเรามีวิธีการไปมอบเพราะอยากจะถวายส่วนตัวด้วยอยู่แล้วโดยความจริงเนี่ยเราอ่ะอยากจะถวายส่วนตัวอยากจะมอบส่วนตัวแต่ในเมื่อที่ห้องไม่มีเราก็จะเสียสละคิดอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะปรากฏว่าที่ห้องเนี่ยเขาไม่ได้เอามาจริงเขาไม่ได้เอามาจริงเราก็เลยบอกยกของเราให้ไม่เป็นไรไม่ได้เตรียมตัวมาก็ไม่เป็นไรเพราะเราเตรียมมาแล้วเรากันไว้แล้วเรากันไว้ให้เราก็เลยเอาของเราเนี่ยยกให้พอยกให้เสร็จปุ๊บทุกคนก็มีความสุขว่าเฮ้ยดีนะเราอะคิดทันดีจังเลยที่เราเนี่ยคิดได้หลายคนก็เริ่มแบบชื่นชมซึ่งเราไม่ได้ต้องการคำชื่นชมพวกนี้เราไม่ได้ปรารถนาแต่ปรากฏว่าไอ้ความดีที่มาทำอยู่เนี่ยมันถูกชื่นชมขึ้นมาเองเกิดกลุ่มขี้ฉาขึ้นมาหนึ่งกลุ่มเอาละทีหลังทำอะไรทำไมไม่บอกก่อนทำอะไรต้องขออนุญาตก่อนกลายเป็นว่าเราเนี่ยทำอะไรเกินสิ่งที่ทุกคนต้องการผิดค่ะกลายเป็นผิดไปเลยทั้งที่จริงๆแล้วเอาก็ได้นะเราก็ไม่ว่าไม่เอาก็ได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราแค่สำรองไว้เขาไม่เอาของเราเลยเราก็ไม่เป็นไรแต่กลายเป็นผิดค่ะอาจารย์ดุสิตกลายเป็นว่าเอามาทำไมเอามาแล้วเนี่ยทำอะไรเกินสิ่งที่อยู่ในประชุมกลายเป็นความผิดก็รู้สึกว่าสังคมนี้มันบอกแล้วว่าโลกความจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกับห้องปฏิบัติธรรมห้องปฏิบัติธรรมเนี่ยปิดวาจาค่ะคนจะมาพูดกระทบกระทั่งเราเนี่ยมันไม่มีแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันมีทั้งคำพูดดีแบบหลอกลวงหรืออะไรก็แล้วแต่สารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกแห่งความจริงเนี่ยเราจะเอากติกาเนี่ยขึ้นมาชี้วัดคนเดียวไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยมีความทุกข์เพราะอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าเอากติกาขึ้นมาตลอดเลยแต่สังคมมันไม่มีกติกาเราเนี่ยมีกติกาอยู่คนเดียวน่ะมันไม่ได้
แต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเราอติกาเราเอากติกามาทำอะไรกติกาในที่นี้หมายถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ากติกาในที่นี้หมายถึงธรรมะของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติตามคำสอนเราทำตามคำสอนค่ะทำไปเถอะถึงจะเจอคนนอกกติกามั่งเจอคนขี้อิจฉามั่งอะไรบ้างไอ้สิ่งที่เราทำตามคำสอนด้วยความศรัทธานั่นแหละมันจะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้เราทำความดีแล้วบุญนั้นมันจะเป็นของเราเมื่อจิตของเรามันมีกำลังพอแล้วเนี่ยมันจะผ่านพ้นคนแบบนี้ไปได้เจอเยอะค่ะในสังคมอ่ะคือเราทำความดีซึ่งประเมินแล้วประเมินอีกคิดแล้วคิดอีกไม่ได้เดือดร้อนใครเลยเช่นเราปรารถนาดีทำอะไรให้ใครสักคนนึงเนี่ยดันพูดให้เราเสียได้ทำนี้ทำไมอ่ะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นตัวเองอย่างเช่นเนี่ยจะไปทัวร์แบบเนี้ยไปอินเดียอย่างเงี้ยหรือไปตามทัวร์เนี่ยเดี๋ยวทางวัดภูจวงเนี่ยก็จะจัดไปวัดป่าจริยธรรมซึ่งต้องขออนุโมทนาบุญพี่หน่อยค่ะคุณแมวพี่ต๋อมแอบจากธรรมวลีรวมกัน1กองพระอาจารย์นิรุตบอกว่าจะจองเป็นของญาติธรรมวัดภูจวงเลยไหมบอกไม่ค่ะเดี๋ยวญาติธรรมวัดภูจวงอีกกองหนึ่งต่างหากนะอันนี้จองวันนี้ก็จะมีรถทัวร์ทีนี้ตัวเองเนี่ยก็จะชอบที่จะบริการเองคือซื้อขนมมาเนี่ยเราซื้อขนมของเรามาขนมก็เงินเราอย่างเงี้ยขนมก็เงินเราเคยนะคะมีคนว่าอยู่ตอนนั้นมีคนว่าอยู่ขนมก็เงินเราเราอยากจะให้ด้วยมือของเราอ่ะคุณเข้าใจคำว่าบุญไหมเราอยากจะให้ด้วยมือของเราเราก็เอาไปให้เองมีคนบอกอีกค่ะเจ้าญาติธรรมทำไมเป็นถึงอาจารย์แล้วให้คนอื่นแจกก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องมาเดินแจกอย่างนี้เลยแสดงก็อยากได้หน้าสวัสดีค่ะเจ๊เจี๊ยบเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งจะไปที่ร้านอยู่หรือเปล่าคะนะจะเอาซองไปให้แล้วก็จะไปเอาของที่จะหล่อพระพรุ่งนี้ค่ะนะคะมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเจอกันอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจี๊ยบสวัสดีค่ะคืองงค่ะสวัสดีค่ะพี่เอียดเดี๋ยวเจอกันค่ะพระอาจารย์จรัญเจอกันที่พระอาจารย์จรัญอยากไปมากเลยค่ะแต่ว่าเดือนธันวาเนี่ยคิวสอนเนี่ยเต็มเดือนเลยเดี๋ยวนี้คิวสอนมันเยอะมากค่ะสมัยก่อนคิวสอนตารางสอนมีแค่1-7เดี๋ยวนี้ตารางสอนมีตลอดเดือนเลยค่ะทุดงเลยไม่ได้ไปเนี่ยคาใจมากเลยค่ะมาหลายปีแล้วนะคะช่วงนี้นะคะทีนี้พูดต่อว่าพอเราเดินแจกของที่เป็นเงินเราด้วยนะแต่บอกว่าเราเนี่ยเอาหน้าก็แปลว่าเอาเงินของคนอื่นมา คือคนที่มันมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันอยู่ในสังคมนี้เยอะมากค่ะถ้าเราเอาคำพูดของคนที่มองโลกในแง่ร้ายแบบนี้มาเป็นสาระสูงสุดเนี่ยเราจะทำอะไรต่อที่ดีๆไม่ได้กฎที่มันแน่นอนที่สุดบนโลกใบนี้ถึงคุณจะศึกษาหรือคุณจะไม่ศึกษาก็คือกฎแห่งกรรมคือกฎหมายเนี่ยทุกคนต้องเรียนรู้กฎกติกาจราจรต่างๆคุณต้องเรียนรู้เพราะว่าถ้าคุณไม่เรียนรู้เนี่ยกฎหมายเนี่ยจะมีบทลงโทษคุณห้ามฆ่าคนนะห้ามนู่นห้ามนี่นะอย่างนี้ผิดกฎหมายนะอย่างนี้ผิดกฎหมายนะเราศึกษาต่างๆเลยเราก็เลยรู้ว่าแบบนี้มันผิดกฎหมายเราก็เลยไม่ทำเรากลัวถูกบทลงโทษแต่คุณไม่ศึกษาเรื่องของกรรมเลยว่าถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณจะถูกลงโทษจากอำนาจของกรรมแบบไหนอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นต้นเรื่องนี้การที่ไปแจกของเนี่ยอย่างเนี่ยเดี๋ยวไปอินเดียเนี่ยค่ะอาจารย์ธรรมวลีเป็นอาจารย์มาเดินแจกทำไมเอ้ามันไม่ใช่นะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าอ่ะมันเอาอีโก้ขึ้นมาแล้วแล้วคุณก็เอาความคิดส่วนตัวของคุณเนี่ยขึ้นมาการที่เราจะแจกเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างทัวร์เนี่ยไปด้วยกันเนี่ยแกก็ไม่เข้าใจอาจารย์ให้คนอื่นแจกแล้วกันอาจารย์ไม่ต้องแจกหรอกให้ทัวร์ให้ไกด์แจกเอ้ยไม่เป็นไรอยากแจกเองคือคุณไม่รู้ว่าความรู้สึกของคนที่มันได้ให้กับมือตัวเองเนี่ยคืออะไรที่เป็นบุญน่ะไม่ว่าจะคนทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอย่าสร้างกรรมเราไม่รู้บริบทของเขาว่าเขาต้องการอะไรหลายๆอย่าง
เราอย่าไปสร้างกรรมค่ะใครทำความดีที่เขาเต็มใจของเขาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะลำบากอย่าไปคิดแทนไอ้ความคิดแทนเนี่ยแหละค่ะมันทำให้คุณสร้างกรรมนะคะไอ้การที่เราคิดแทนเนี่ยเป็นการที่เราสร้างกรรมกับเขามากกว่าขัดขวางกลายเป็นมารขัดขวางการทำความดีนะบางคนเนี่ยเป็นมารโดยที่ไม่รู้ตัวหลายคนที่ทำแบบนี้ตัวเองก็เจอแล้วก็รู้สึกแบบไม่รู้จะบอกยังไงบางคนด้วยความที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยกันเนี่ยแหละบางครั้งเนี่ยมาขัดขวางเนี่ยการที่เราจะขัดใจเราก็เกรงใจแต่เราจะไม่ขัดใจก็ละลาบละล้วงเราเคยไหมคะอาจารย์ดุสิตบางทีเนี่ยความดีบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราอะเรามีสิทธิที่จะทำทุกคนมีสิทธิหมดอะแต่คุณใช้ power ของความมีอำนาจบางอย่างมาขัดขวางความดีของคนอื่นไม่รู้ว่าความคิดมันคืออะไรอะแต่ว่าขัดขวางถ้าเกิดมันขัดขวางเจตนาดีของคนอื่นก็คือมารนั่นเองคนที่ขัดขวางความดีของคนอื่นก็คือมารค่ะแต่พอบอกว่ามารปุ๊บเอากลายเป็นว่ากันอีกตอนที่ตัวเองทำร้ายคนอื่นตอนที่ตัวเองขัดขวางคนอื่นไม่เป็นไรแต่พอใครมาบอกว่าเราเป็นอะไรปุ๊บเราโคนเราเคืองอย่างเช่นการจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะการจัดรายการวิทยุเนี่ยการจัดรายการวิทยุเนี่ยคือการนำเสนอในส่วนของสิ่งที่เราไปเจอมาแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราไปเจอมาเนี่ยวิธีการในการที่เราเจอเนี่ยมาเล่าต่อเพื่อให้คนที่ฟังเนี่ยนำมาใช้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการเล่าเนี่ยตัวเองท่านญาติธรรมสังเกตไหมคะว่าตัวเองไม่เคยทำอะไรใครเลยเจอคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยไม่เคยทำอะไรกับใครเลยค่ะไม่เคยทำร้ายไม่เคยอะไรนะคะไม่เคยทำร้ายไม่เคยทำอะไรใครเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะมีวิธีการทำใจว่าถ้าเราเจอคนแบบนี้เราจะทำยังไงกับคนแบบนี้แล้วเราก็อย่าเป็นคนแบบนี้เพราะเราจะสร้างกรรมนี่คือวิธีการอธิบายไม่ได้เอาใครมาว่าแต่พอคนส่วนใหญ่บางคนเนี่ยไปเจอกิเลสตัวเองเข้าก็เอามาใส่เจ้าของอ่ะหาว่าไม่ว่าใครเสียเวลาค่ะเพราะว่าอาจารย์ธรรมบุรีสร้างบารมีค่ะการสร้างบารมีเนี่ยจะไม่ไปนั่งจับผิดใครจะไม่มานั่งว่าใครให้มันเสียเวลาแต่เอาประสบการณ์ตรงๆของตัวเองเนี่ยมาใช้ให้ญาติธรรมที่ฟังอยู่เนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะไม่มีใครเตือนเลยเลยเวลาค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ